สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนี้ผมจะถ่ายให้ดูนะครับห้อยตอนะครับห้อยตอลำที่โตไวที่สุดของกอในแต่ละกอนะครับผมเอามากอละลำสองลำนะครับตอนที่เราตัดห้อยครั้งแรกเราปลูกห้อยครั้งแรกมันคันนี้มันเมื่อเราตัดเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับมันจะมีอ้อยที่มีหน่อที่สวยรุ่นเขาเรียกเป็นรุ่นลูกอะฮะที่มันจะงอกขึ้นมาหน่อสวยผมก็เลยคงไว้เลือกถ้าหน่องามๆผมก็จะคงไว้เขาเนี่ยหลังจากที่เราเก็บผลผลิตในอ้อยในการปลูกครั้งแรกเนี่ยอ้อยตอเนี่ยมันจะโตไวนะครับมันจะโตไวเง่าจะแข็งแรงแล้วมันจะขึ้นมาไวมากนะครับในช่วงผมตัดตุลาไงแล้วตอนนี้มันเป็นเมษาใช่ไหมตั้งแต่ตุลาถึงเมษาเนี่ยอ้อยมันโตมาเร็วมากเลยแล้วตอนนี้ปลายมันสั้นครับข้อมันสั้นแต่ว่าไอ้ลำที่มันยืดมามันสะสมน้ำตาลนะครับมันสะสมน้ำตาลจนแบบมันได้อ่ะ6เดือนน่ะแค่6เดือนน่ะคั้นขาคั้นได้แล้วอ่ะนะครับแล้วสีนะครับสีอ้อยสีน้ำอ้อยสีน้ำอ้อย6เดือนนะครับเนี่ยฮะนี่คือสีน้ำอ้อย6เดือนเหลืองเลยฮะเหลืองอมเขียวนะครับนี่ผมคันมานะนี่เต็มถังเลยอ้อย6เดือนนะครับอ้อยตอนะครับ6เดือนอ้อยตออายุ6เดือนนะครับนี่คันได้เลยลำแก่นะเฉพาะลำแก่นะครับเฉพาะลำที่แก่นะไม่ใช่ว่าทั้งกอนะครับนี่เห็นไหมสีเหลืองเลยนะครับอันนี้เอาดูในร่มหน่อยแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นสีเท่าไหร่แต่ว่าโอเคนะก็พอมองเห็นสีได้ประมาณหนึ่งนะครับเหลืองอยู่ฮะเหลืองอมเขียวอาจจะไม่แป๊ดเท่าไหร่แต่ว่าโอเคนะครับหรือว่าโอเคอยู่นะครับนี่ฮะแสงสะท้อนหน่อยนึงนี่ครับตอ2เราจะได้กินไวครับอ้อยตอ2จะได้กินไวตอนแรกอาจจะใช้สัก10เดือนอาจจะ10เดือนพอที่จะคันได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอ้อยตอ2ครับมันตอ2แล้วมันตอ2แล้วมัน6เดือนในหน้าแรงไงครับ6เดือนในหน้าแรงหมายถึงว่ามันยืดมาแล้วแล้วมันมาขาดน้ําครับมันมาขาดน้ํามันจะสะสมความหวานแล้วมันก็หวานมันก็ได้ที่เลยอ่ะเนี่ยผมคั้นมานะครับแล้วก็ในตะกร้าด้วยนะครับในตะกร้าที่เตรียมมาด้วยอันนี้คือคั้นแม่ตะบ้านเมื่อเช้าก็คั้นขายเป็นโหลคั้นส่งแล้วก็ขายเป็นลิตรด้วยเมื่อเช้าอันนี้ผมมาขายที่ตลาดนัดนะครับตอนนี้ก็ตลาดยังไม่ได้เริ่มนะครับพ่อค้าก็ยังมาไม่เต็มเลยแล้วก็มันยังคนก็ยังไม่ค่อยเดินมันยังร้อนอยู่ด้วยนะครับผมก็เตรียมไว้บางส่วนแล้วฮะเตรียมลมแรงครับเปิดไม่ได้เดี๋ยวพัดกระจุยกระจายหมดครับอันนี้ลมมาละลมแรงมากครับลมแรงมากนะลมแรงร้อนด้วยครับตอนนี้ขายได้40บาทแล้วนะครับเมื่อกี้เอาแก้วแก้ว30บาทมาซื้อแก้ว30บาทเพิ่งตั้งร้านเสร็จเมื่อกี้เนี่ยครับแก้ว30บาทก็อีกเกือบ10บาทนะครับเป็น40บาทราคาที่แล้วนะครับค่าที่40บาทค่าที่แพง40บาทแพงนะผมถือว่าแพงนะ40บาทแต่ก็อันก็สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าผมใช้ไฟด้วยไงมันก็จะมี1หลอดแล้วก็มีเครื่องมันก็ส่วนร้านอื่นเขาเก็บ20ไงเขามีแค่หลอดไฟบางร้านก็ไม่มีก็อาจจะเก็บ10บาท20บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมันใช้ไฟในบรรดาร้านในตลาดตรงนี้ร้านผมถือว่าใช้ไฟหนักเหมือนกันนะนี่เพราะเป็นเครื่องคั้น800วัตต์ก็จะมีร้านน้ำปั่นตรงนู้นเครื่องคั้นทั้ง3เครื่องนะฮะหลอดไฟทั้ง 3-4 หลอดอันนั้นก็เสียค่าที่น่าจะแพงกว่าผมอีกนะน่าจะค่าที่น่าจะหลักเป็นร้อยละมั้งใช้ไฟเยอะมากนะตามจำนวนการใช้ไฟของแต่ละขั้นแล้วก็พื้นที่ไรความกว้างของอะไรกันเลยร้านนะครับเนี่ยอันนี้ก็เริ่มมาตั้งกันแล้วนะก็เตรียมตัวที่จะขายนะอันนี้ก็เลยถ่ายดูว่าอ้อยน้ำอ้อย6เดือนน้ำอ้อย6เดือนก็ขายได้นะเฮ้ยตัวทีอ้อย6เดือนลำแก่คัดมาขายได้นะครับ6เดือนในหน้าแล้งนะครับไม่ใช่6เดือนในหน้าฝน6เดือนในหน้าแล้งมันจะขาดน้ำแล้วมันจะหวานนะครับมันจะหวานแล้วมันจะกินได้เลยสีไม่เปลี่ยนด้วยไหมสดใสเลยแล้วรสชาติดีนะเป็นรสชาติอ้อยวัยรุ่นอ่ะอ้อยรุ่นนะครับมันจะมีกลิ่นหอมฝาดๆก
ินถ้ากินไปมันจะฝาดฝาดแบบมันมีความฝาดของอ้อยฮะความฝาดของอ้อยอ่อนแต่มันเป็นความอร่อยฮะไม่เปรี้ยวนะหวานเลยนะหวานเจ็บเลยแต่ว่ามันจะมีความฝาดของอ้อยรุ่นนะผมเรียกว่าอ้อยเป็นอ้อยรุ่นอ้อยใบรุ่นนะครับนี่แหละเป็นเสน่ห์ของน้ำอ้อยนะครับแต่ตอนนี้มันเลือกไม่ได้ไงเพราะว่าอ้อยผมมันอายุหลักมันเป็นปีแล้วอ่ะมันเป็นปีกว่าแล้วเพราะนั้นผมจะเอาทั้งอ้อยอ่อนอ้อยแบบเนี้ยแล้วก็อ้อยที่เป็นปีกว่าของผมมาคั้นผสมกันไม่ให้มันรสชาติถ้าผมเอาอ้อยปีคั้นอย่างเดียวแล้วถ้ามันเลี่ยนไปหน่อยนะมันเลี่ยนไปอ้อยสัก10เดือน11เดือนก็พอคือ12เดือน13เดือนอ่ะ12เดือนก็พอทนของผมมัน14 15เดือนนะเพราะผมต้องเอาอ้อยเนี้ยผสมกันเอาอ้อยอ่อนอ้อยแก่มากผสมไม่งั้นมันจะไม่อร่อยนะครับมันจะหวานเลี่ยนเกินไปหวานสูงปี๊ดอย่างเดียวความอร่อยความหวานฝาดๆของอ้อยใหม่มันจะไม่มีนะถ้าเราอ้อยเก่าอ้อยอายุเกิน13เดือนไปคั้นอย่างเดียวอย่างนั้นโดยที่ไม่เอาพวกนี้ไปปนเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราจะเอาอ้อยแก่นะครับคั้นใส่แก้วนะผมเน้นเอาปลายคั้นปลายใส่ไปด้วยครับคั้นปลายยอดใส่ไปด้วยมันจะได้ความฝาดของยอดใส่เข้าไปแล้วความอร่อยมันจะกลับมาอย่าเอาแต่ความหวานเอาท่อนแก่เอาปลายเนี่ยปลายยอดอ้อยคั้นใส่ไปด้วยสีอาจจะตกมานิดนึงอ่ะแต่ว่ามันรสชาติมันได้นะครับแต่ตลาดนี้หลักๆไม่ได้ขายขวดนะแต่นี้หลักๆขายแก้วนะครับตลาดเนี้ยณที่นี่นะณตลาดเนี้ยขายจะได้เป็นหลักนี่คือได้แก้วหลักเกิน50แก้วครับหลักตลาดนี้หลักถ้าอากาศร้อนๆน่ะเกิน50แก้วนะครับขวดก็จะเป็นขายขวดเป็นขวดเล็กฮะจะเป็นชุด3ขวด50 6ขวด50 7ขวด50อะไรเงี้ยผมจะส่วนมาซื้อขวดโดดก็มีประมาณนึงนะส่วนใหญ่จะซื้อกันไปเป็นชุดแล้วก็ซื้อแก้วกินพฤติกรรมแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะก็จะกินต่างกันนะครับโอเคนี่อ้อยวัยรุ่นครับอ้อยวัยรุ่นอ้อยตอนะครับมีอ้อยตอ6เดือนคั้นได้เลยนะครับเฉพาะล้ำแก่นะคัดมาคั้นได้เลยนะครับโอเครู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างครับวันนี้เขาไปลองตลาดใหม่กันแม่นหายไปเยอะเลยเนี่ยเขาขอให้ไปผมไม่ได้ไปด้วยเขาเขาขอให้ไปผมว่าโอ้ยผมว่าคนทองมันมาตรฐานดีกว่ามันว่าที่นี่ขายยังนี่ขายได้เอาแก้วใหญ่ใช่ไหมแก้วใหญ่โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวไปกินกันลูกชิ้นพ่อครับแล้วเที่ยงพอดีเดี๋ยวขายน้ำมันก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ